สำหรับคำถามว่าจะเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จคำตอบสั้นๆมากเลยครับขยันอดทนแล้วก็ตั้งใจจริงจังถ้าน้องๆคิดจะเรียนคณะวิศวศาสตร์ให้สำเร็จสมดังตั้งใจสมหวังกับผู้ปกครองสิ่งสำคัญนะครับขยันขยันเยอะๆครับขยันอย่างเดียวครับเป็นสิ่งสำคัญความอดทนก็คือต้องตั้งใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไม่ว่าจะเป็นการบ้านนะครับอ่านหนังสือก่อนเรียนหรือทบทวนหลังเลิกเรียนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าลืมว่าความประสบผลสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญเลยคืออยู่ที่ตัวผู้เรียนเองเพราะนั้นน้องๆนั่นแหละเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเคล็ดลับสำคัญขยันอดทนและตั้งใจจริง